ัสดีค่ะช่วงนี้พบกับลูกว่าชาแนลค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนฤมลสาวเงยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิราพรบุญนิ่มอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดใหม่วังว่าอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของลูกว่าสาระดีค่ะใช่แล้วค่ะเพราะการเก็บเกี่ยวข้าวท้ายปีนะคะก็จะมีฟางที่เหลืออยู่แล้วเราก็ไม่ได้นำไปใช้อะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอยากรู้จังเลยนะคะว่านำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างงั้นเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะฟางหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจะมาทำอะไรเผาทิ้งไม่ดีแน่จะทำอะไรได้บ้างมาฟังกันค่ะโอเคเนาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยถึงฟางละกันเนาะเพราะปกติเราเกี่ยวข้าวกันหมดหรือยังเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเนาะแล้วมันเหลือเอาถามหน่อยที่บ้านเราเผาฟางไหมเผาทำไมถึงเผาไม่รู้ค่ะเพราะไม่รู้ว่าเผาไม่มีนาค่ะแต่ว่าปกติถ้าทำนาก็ไม่เผาเพราะมันสามารถขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรครับได้เขาก็มันไถไม่เข้าเขาชอบอ้างเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยฟางที่เราเห็นในหนึ่งก้อนหนึ่งเส้นเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเนาะในนาทำอะไรได้บ้าง1ไร่นา1ไร่จะได้ฟางประมาณ20ก้อนเนาะที่อัดแบบนี้แหละเนาะแล้วเราเอาฟางไปทำอะไรกันความคิดพวกเราเอาไปให้ล้อไก่ครับเอาไปใส่วางรองให้ไก่ไข่เอาไปให้ก็ไก่กินเอาไปให้เขากองแบบว่าเป็นทำเห็ดฟางหาเห็ดฟางถ้ามีความรองหาต้นไม้เนาะมีความชื้นนะครับก็เห็ดขึ้นนะครับก็จะตรงนี้เนาะอันนี้อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยไปบอกพ่อแม่เนาะนอกจากทำอะไรทำเห็ดฟางทำอะไรนะอัดก้อนขายอัดก้อนขายอย่างเงี้ยหุ่นไล่กาก็ได้มันจะหนีไม่กาหนีนะหุ่นไล่กาเอามาให้สัตว์กินเนาะแต่ความจริงเนี่ยที่ชาวนาเผาเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดจริงๆคือเกิดมลพิษเนาะที่ดังๆคืออะไร PM 2.5 นะครับโลกร้อนด้วยต่างๆเนาะงั้นเราอยากให้พ่อแม่พวกเราเนี่ยหรือพวกเราเนี่ยไปบอกพ่อแม่ว่าในฟางเนี่ยที่อยู่ในนา1ไร่เนี่ยความจริงเป็นปุ๋ยถึงประมาณ 1,000 กว่าบาทนะที่เราเผาทิ้งเนี่ยสุดท้ายเผาเสร็จเราก็ต้องทำไงพ่อแม่เราก็ต้องเอาปุ๋ยมาเติมถูกไหมถ้าเราใช่เสียแร่ธาตุหน้าดินเสียพวกไส้เดือนตายหมดนะครับถ้าไม่เผาเนี่ยไส้เดือนเขาจะหนีไปข้างล่างแล้วพอฝนมาอะไรมาเขาก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมก็มีแย่มันก็จะช่วยย่อยปุ๋ยย่อยอะไรงั้นเนี่ยฟางที่เราเผานะครับหนึ่งนอกจากก่อมลพิษและสองทำให้สูญเสียหน้าดินแล้วก็เสียปุ๋ยไปในตัวผิดกฎหมายผิดไหมตอนนี้ผิดค่ะผิดนะนะครับอย่างนี้ใครจะจับกันเนี่ยตำรวจเราไปบอกพ่อแม่ว่าอย่าเผาละกันนะครับตรงนี้จะช่วยลดได้หนึ่งความจริงเนี่ยที่เผาทำให้เกิดฝุ่นละอองเนาะ PM 2.5 แล้วก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศโลกร้อนเนาะแล้วเราสูญเสียเงินด้วยนะครับงั้นในหนึ่งไร่ต่างๆตามนาแล้วเนี่ยเกี่ยวข้าวเสร็จนี่อัดฟางได้เลยขายได้ก้อนละ25-30เห็นไหมเมื่อกี้บอกพี่บอกกี่ก้อน20ก้อน20ก้อนคูณ30บาทได้กี่บาทละ20คูณ30น่ะได้600บาทแล้วเห็นไหมถ้ามีคนมาอัดฟางนะครับหรือหอบฟางก็ได้อย่างที่เราเคยทำหอบแล้วเอามาใส่แป้งผักหอบแล้วเอามาทำเห็ดฟางหอบเก็บฟางเข้ามานะครับโอเคอันนั้นเราหอบเหนื่อยเนาะมีใครถามบ้างอันนี้วันนี้เอาแค่เรื่องฟางแหละนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยพ่อแม่เราหรือเกษตรกรเนี่ยชอบเผาฟางกันเนาะแต่ตอนนี้เรามีความรู้แล้วก็ไปบอกพ่อแม่ได้ว่าอย่าไปเผานะเผาปุ๊บเหมือนเผาปุ๋ยทิ้งทันทีนะครับก็มีน้องคนไหนถามบ้างไม่มีนะโอเคงั้นต้องบอกพ่อแม่ว่าห้ามเผาห้ามเผานะครับเพราะว่านอกจากเป็นมลพิษแล้วยังผิดกฎหมายแล้วก็เผาเงินทิ้งด้วยนะครับโดนจำรวจโอเคแค่นี้แหละสวัสดีจ้าเจอกันใหม่จ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมทุกๆท่านไม่มากก็น้อยไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ